สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูบุ๋มคุณครูสาวนีบัวทองเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเด็กๆเราก็ยังอยู่บทเรียนที่1ก็คือบทเรียนเรื่องช่วงเวลาและการศึกษาประวัติศาสตร์เราก็ยังอยู่ในเรื่องของช่วงเวลากันอยู่นะคะเด็กๆค่ะและในชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้เรียนเรื่องช่วงเวลาไปแล้วนะคะเด็กๆคุณครูบุ๋มก็ขอทบทวนเรื่องช่วงเวลานะคะช่วงเวลาที่เราใช้ในตอนนี้ก็จะมีแค่ช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ตอนเย็นที่ผู้คนนิยมใช้กันมากนะคะและเราไปดูช่วงเวลาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้กันค่ะเด็กๆค่ะและช่วงเวลาแรกที่เราจะเรียนก็คือวันเด็กๆคงได้ยินคำว่าวันมามากแล้ววันก็คือระยะเวลา24ชั่วโมงโดยเริ่มตั้งแต่เวลาย่ำรุ่งของวันนี้จนถึงเวลาย่ำรุ่งของวันถัดไปหรือเราจะเรียกอีกอย่างนึงคือตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้จนถึงเที่ยงคืนของวันถัดไปเช่นกันนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นในแผนภาพที่คุณครูบุ๋มเอามาให้ดูไหมคะนี่คือการแสดงช่วงเวลาอย่างเช่นรุ่งสางแล้วก็ไปเช้าแล้วก็สายเที่ยงบ่ายเย็นค่ำดึกนี่คือการแสดงช่วงเวลาในวันหนึ่งนะคะก็คือ24ชั่วโมงนะคะเด็กๆแล้วเราไปดูตัวอย่างของเด็กหญิงพลอยกันนะคะตัวอย่างการใช้เวลาในช่วงเวลา1วันของเด็กหญิงพลอยเด็กๆมาดูกันนะคะว่าเด็กหญิงพลอยทำอะไรบ้างวันนี้เป็นวันจันทร์เด็กหญิงพลอยจะต้องไปโรงเรียนตอนเช้าเด็กหญิงพลอยก็ตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวเช้าแล้วก็ไปโรงเรียนตอนเที่ยงเด็กหญิงพลอยก็รับประทานอาหารเที่ยงตอนบ่ายเด็กหญิงพลอยก็เข้าเรียนตามปกติตอนเย็นเด็กหญิงพลอยก็เลิกเรียนรับประทานอาหารเย็นทำการบ้านพอตอนเย็นเด็กหญิงพลอยก็เข้านอนช่วงเวลาดึกเด็กหญิงพลอยก็นอนหลับสบายแล้วค่ะดังนั้นนี่คือตัวอย่างการใช้เวลาช่วง1วันของเด็กหญิงพลอยนะคะเด็กๆค่ะและต่อไปช่วงเวลาที่เราจะได้รู้จักกันก็คือคำว่าเดือนเด็กๆคงคุ้นหูหรือรู้จักมาไม่มากก็น้อยคำว่าเดือนคือระยะเวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลก1รอบนับเป็นเวลากี่วันคะ30วันเห็นไหมคะเด็กๆดังนั้นบางเดือนก็30วันบางเดือนก็31วันเห็นไหมคะบางเดือนก็28หรือ29วันเห็นไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักช่วงเวลาอีกอันนึงกันนะคะเด็กๆและอีกช่วงเวลานึงที่เด็กๆจะต้องรู้จักก็คือคำว่าปีคุ้นหูไหมคะคำว่าปีก็คือระยะเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบหรือใช้เวลาประมาณ365วันหรือ366วันเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนมกราคมจนถึงวันที่31เดือนธันวาคมหรือระยะเวลารวมทั้งหมดแล้ว12เดือนก็จะเป็น1ปีเห็นไหมคะ30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆแล้วงานที่คุณครูบุ๋มจะมอบหมายให้เด็กๆได้ทำก็คืองานในหน้าที่11ในเล่มแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์นะคะเด็กๆเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่11เลยค่ะเมื่อเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่11เด็กๆก็จะเห็นแบบฝึกหัด2ข้อใหญ่ข้อที่1เราจะไม่ทำเพราะว่าเราจะมาทำตอนที่เราเปิดเทอมพร้อมกันในกิจกรรมที่เรามาโรงเรียนแล้วเราจะเขียนในกิจกรรมที่เรามาโรงเรียนเราจะทำแบบฝึกหัดในข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าเติมคำบอกช่วงเวลาในช่องว่างให้ถูกต้องเติมคำบอกช่วงเวลาในช่องว่างให้ถูกต้องเขาให้5คำมาในวงกลมสีเขียวเด็กๆเห็นไหมคะ5คำนี้มีคำว่าเดือนกลางวันปีวันและกลางคืนดังนั้นเด็กๆใช้5คำนี้มาเติมลงใน5ข้อย่อยในข้อที่2เห็นไหมคะ1 2 3 4 5โดยใช้คำบอกช่วงเวลาทั้ง5คำนี้เติมลงใน5ข้อให้ถูกต้องและสัมพันธ์กันนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆก็ตรวจทานความเรียบร้อยให้ถูกต้องนะคะแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้คุณครูบุ๋มขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย